คือไม่นึกว่าคนจะทำกับคนครับขนาดนี้คนไทยด้วยกันจะเป็นคนไม่ใช่คนไทยก็ทำไม่ได้ครับกฎหมายก็ไม่เคยอนุญาตให้ใครทำไม่ว่าจะคนชาติเดียวกันหรือต่างชาติและเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยคุณทักษิณครับและคุณทักษิณก็ไปนราธิวาสในช่วงตอนนั้นครับและขณะเดียวกันพอกลับมาคุณทักษิณออกอากาศผมเนี่ยนั่งดูข่าวอยู่คุณทักษิณบอกว่าคนที่ถูกจับกุมเนี่ยทางการได้ใช้วิธีอย่างถูกต้องหมดเป็นสากลครับและคนที่ถูกจับกุมมาเพราะว่ามันมีที่ตายก็ตายไปจับกุมมาในรถก็ถูกจับครับบอกว่าเป็นคนที่พูดภาษาไทยไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่ออะไรนั่นน่ะสิเพื่อจะบอกว่าถ้าคนละภาษากันก็ฆ่ากันได้หรือปล่อยให้มันตายไปได้แต่รู้ไหมว่าข้อเท็จจริงเนี่ยพอผมลงพื้นที่ผมเข้าไปเจอกับผู้ที่ถูกจับกุมครับผมก็ไปถึงผมก็ขอโทษเขาว่าขอโทษนะผมไม่ได้เอาล่ามมาด้วยเราคงจะพูดกันไม่รู้เรื่องครับเขาตอบว่าอาจารย์เจิมศักดิ์จะเอามาทำไมล่ะครับทำไมต้องมีล่ามอ่ะหมู่นี้ไม่เห็นอาจารย์ออกทีวีเลยอ๋อเขาพูดผมตกใจครับเฮ้ยนี่มันคนไทยนี่วะครับแล้วนี่ปัญหาจึงมีอยู่ว่านายกทักษิณไปพูดได้ยังไงว่าคนพวกนี้พูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องครับมันมีเจตนาอะไรกันแน่ใช่ไหมครับครับแล้วก็มีการสอบกันก็พบว่าไอ้การซ้อนทับกันอย่างนี้เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตครับนะครับแต่ตอนหลังทักษิณเขาก็พูดใหม่แล้วนะครับพูดใหม่แล้วว่าเขาใช้ความรุนแรงกับเหตุการณ์นั้นจริงๆเขายอมรับเขาบอกว่าธรรมชาติของการเป็นตำรวจเก่าของเขาเนี่ยมันฝึกเข้ามาทำให้เผลอใช้กำปั้นเหล็กจนกระทั่งมีคนเสียชีวิตเป็นการใช้ความรุนแรงจริงๆตกลงเขายอมรับกับยอมรับผิดกับไทม์ออนไลน์สื่อต่างประเทศแล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นเครื่องสะท้อนแล้วว่าครับเผด็จการไม่ว่าจะมาจากปืนหรือเงินเนี่ยครับมันจะชอบใช้ความรุนแรงคุณจำฮิตเลอร์ได้ไหมจำได้มาจากการเลือกตั้งอาจารย์บอกผมออตอนแรกไม่รู้ออฮิตเลอร์มาจากการเลือกตั้งใช้ความรุนแรงไหมเออเป็นเผด็จการไหมโอ้โหคนตายบานตาไทยเลยใช่ไหมครับครับตกลงเผด็จการรูปแบบไหนมันก็น่าเป็นห่วงครับตกลงคนพวกนี้โดยเฉพาะคุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่เรื่องฆ่าตัดตอนยาเสพติดและเรื่องเท็จทั้งหลายที่เราพูดกันมาครับมีคนจึงบอกว่าสมควรที่จะต้องไปต่อสู้คดีในศาลอาญาระหว่างประเทศครับในข้อหาอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติซึ่งมันต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่หรอเงื่อนไขมีก็คือ 1. เป็นฆาตกรรมครับต่อพลเรือนโอ้โหนี่ตายกันเยอะมากนะ 2. ทำกันอย่างเป็นระบบครับมีการสั่งการกันเป็นระบบมีกระบวนการว่า1สัปดาห์ต้องทำไง1เดือนต้องทำไงโดยเฉพาะเรื่องฆ่าตัดตอนยาเสพติดใช่ไหมถูกและ3มีการตายหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั่วประเทศนะฆ่าตัดตอนยาเสพติดตกลงครบ3ใช่ไหมครับครับนั่นแหละครับและทักษิณก็ไปสารภาพอย่างที่พูดด้วยใช่ครับว่าใช้ความรุนแรงมากไปหน่อยครับตกลงทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆแล้ว3ประเด็น3ข้อนั้นเนี่ยผมเรียนจากดร.คณิตนานาครอาจารย์คณิตเนี่ยเคยพูดในรายการของผมครับว่าดูแล้วรูปการเนี่ยมันน่าจะดำเนินคดีกับคุณทักษิณได้ในฐานะที่เป็นอาชญากรต่อมวลมนุษยชาติการชี้แจงนโยบายเนี่ยมันมีสื่อบางประการนะครับที่จะทำให้เห็นว่าเป็นการสื่อไปในทางที่จะใช้กำลังนะครับเช่นในการชี้แจงเมื่อวันที่14มกราคม2546นะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารได้อ้างถึงคำกล่าวของพลเอกเผ่าศรีอนนท์ที่บอกว่าภายใต้แสงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่บรูไทยทำไม่ได้อันนี้ก็ดูชมคนเป็นคำพูดของคุณทักษิณใช่ครับที่เราตรวจพบนะครับแล้วก็บอกว่าผมมั่นใจว่าตำรวจไทยจัดการได้โดยให้ใช้ความเด็ดขาดชนิดไม่ต้องปราณีอันนี้ก็เป็นการสื่อนโยบายที่คณะกรรมการเขามองว่าเป็นการอะไรส่งสัญญาณในด้านการใช้กำลังนะครับถึงสิกแนนทางด้านใช้คำหลังมันมีธรรมนูญแห่งกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับซึ่งประกาศใช้ประเทศเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่รับธรรมนูญนี้นะครับ
แล้วก็หลายๆประเทศเขามีการดำเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวกับที่เรียกว่าความผิดอาญาระหว่างประเทศเนี่ยนะตามธรรมนูญนี้ก็จะมีความผิดอาญาระหว่างประเทศอยู่4ฐานนะครับครับฐานแรกเรียกว่าความอาญากรรมล้างเผ่าพันธุ์อย่างเช่นสมัยฮิตเลอร์เงี้ยฆ่าคนอยู่เรียกว่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับแต่กรณีนี้คงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้างเผ่าพันธุ์ไม่ใช่ครับครับแล้วก็ความผิดอาญาระหว่างประเทศอีกประการหนึ่งคืออาญากรรมต่อมนุษยชาติ crime against humanity อันนี้เป็นไปได้อันนี้เข้าอันนี้ใช่อันนี้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยครับแล้วก็อาญากรรมที่3คือ war crime อาญากรรมสงครามซึ่งคงไม่ใช่ของเราอันนี้ไม่ใช่ครับแม้จะบอกว่าเป็นการประกาศสงครามกับไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าสงครามมันต้องมันไม่ใช่สงครามในลักษณะที่กฎหมายที่พูดอันที่3นั้นครับครับแล้วก็อาญากรรมประการที่4คืออาญากรรมการรุกรานcrime of aggression อันนี้ก็ไม่ใช่ของเราอันนี้ก็ไม่ใช่ครับผมก็เห็นว่าที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือความผิดฐานก่ออาญากรรมต่อมนุษยชาติที่เรียกว่า crimes against humanity ครับทีนี้ crime against humanity นะครับองค์ประกอบมันสำคัญคือว่า1จะต้องเป็นการกระทำต่อพลเรือนครับนะครับแล้วก็2เป็นการกระทำที่มีการตายในวงกว้างนะก็ใช่แล้วก็มี systematic หมายความว่าไงฮะคือมีเป็นระบบOh. ระบบหมายความมีการวางแผนอะไรมีการนโยบายมีคำสั่งครับครับแล้วก็ประการที่3คือจะต้องเป็นมอร์เดอร์มอร์เดอร์นี่ก็จงใจฆ่ามอร์เดอร์นี่คือฆาตกรรมมอร์เดอร์นี่คือการฆาตกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกประการหนึ่งคือมีคนตายอ่ะพูดง่ายผมฟังกรณีนี้อันที่1โอ้องค์ประกอบคือหนึ่งการประทุษร้ายต่อประชาชนพลเรือนใช่ใช่อันนี้ใช่นะใช่ใช่อันที่สองเป็นการประทุษร้ายอย่างเป็นวงกว้างโอ้อีสานก็มีเหนือก็มีใต้ก็มีอันนี้ใช่หมายความว่าจำนวนคนจำนวนคนวงกว้างนี่หมายถึงว่าในแง่ของ quantitative ครับจำนวนครับซึ่งเมื่อกี้เราพูดกันว่าพันขึ้นไปครับซึ่งก็วงกว้างครับและอันที่สามการกระทำหรือการประทุษร้ายเป็นการฆาตกรรมมีคนตายมีซิสเต็มติกด้วยจันเป็นซิสเต็มติกเป็นทางด้านจะเรียกว่าอะไรคุณภาพในเชิงคุณภาพเช่นถ้าเกิดมองว่าคนตายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคนที่อยู่ในบัญชีดำของทางการอันนี้ก็เริ่มเป็นระบบขึ้นมาแล้วใช่ใช่อันนี้ก็ลงวงอย่างนั้นนะครับครับทีนี้มันมีสองส่วนที่เกี่ยวข้องกันจันครับคือส่วนหนึ่งคือส่วนฝ่ายผู้กำหนดกับฝ่ายผู้ปฏิบัติเราวิเคราะห์ว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ผู้กระทำความผิดครับแต่เป็นซัพพอร์เตอร์เป็นผู้สนับสนุนผู้ปฏิบัติก็คือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดครับแต่ตัวการในการที่กระทำความผิดผู้กระทำความผิดนี่คือผู้ที่อยู่ระดับสูงผู้กำหนดนโยบายผู้กำหนดนโยบายผู้มอบหมายนโยบายครับผู้สั่งการให้เกิดการปฏิบัติครับเห็นไหมคุณจิตรกรอาจารย์คณิตเนี่ยบอกว่ารูปการเนี่ยน่าจะเข้าเรื่องของการกระทำความผิดแล้วก็จะต้องขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศครับเรื่องความผิดต่อมวลมนุษยชาติเป็นฆาตกรรมต่อมวลมนุษยชาติผมฟังท่านแล้วก็เกิดความเข้าใจในรูปการขึ้นมาเยอะเลยและผมก็มีความเชื่อว่าอาจารย์คณิตนนครคงไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้หายไปท่านคงจะติดตามอยู่จนถึงตอนนี้แหละมือระดับอัยการสูงสุดครับคงไม่ทิ้งไว้แน่ใช่ไหมครับใช่ครับโดยเฉพาะมันไปเกิดผลกับชีวิตของเพื่อนมนุษย์อาจารย์คะความรุนแรงเหล่านี้ไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้เลยนะคะครับแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าปัญหาทุกวันนี้ภาคใต้ที่รุนแรงมากขึ้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากความรุนแรงในสมัยคุณทักษิณด้วยนะคะใช่ครับและล่าสุดเนี่ยศาลอาญาระหว่างประเทศกำลังสนใจที่จะรับกรณีของคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องฆ่าตัดตอนยาเสพติดตากใบและกือเซ mm-hmm. เพราะว่าถือว่าได้เป็นฆาตกรรมต่อมนุษยชาติซึ่งเราก็เคยพูดกันว่ามันมีองค์ประกอบก็คือว่าหนึ่งเป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำให้พลเรือนเสียชีวิตสองเสียชีวิตเป็นวงกว้างสามเสียชีวิตอย่างเป็นระบบซึ่งอันนี้มันใช่เลย
และตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ากรรมเนี่ยมันกำลังค่อยๆตามทันคุณทักษิณซึ่งสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะคะจะติดตามเหตุการณ์การชุมนุมในปี53ที่วันนี้เสื้อแดงหรือว่านปช.พยายามกล่าวหารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ว่ามือเปื้อนเลือดถ้าดูตั้งแต่ปี52 53ประกอบกันค่ะคุณจะเห็นเลยว่ามันมีความพยายามในปี52ที่จะให้มีคนบาดเจ็บล้มตายตอนนั้นเรียกว่ามหากรรมตามล่าหาศพอาจารย์แต่ในที่สุดเมื่อไม่มีคนเสียชีวิตไม่มีอะไรอ้างพอปี53ก็เริ่มใหม่มีกลุ่มคนกองกำลังเสื้อดำติดอาวุธเข้ามาประกอบความรุนแรงแล้วก็มีคนบาดเจ็บล้มตายจะเอานี้เป็นเหตุอ้างอะไรตามไปดูในสัปดาห์หน้าดีไหมครับดีค่ะแล้วถ้าคนที่สนใจเทปที่เราพูดกันนะครับยังไม่เคยออกอากาศที่ไหนอย่างที่พูดกันมาแต่ต้นว่าเราทำเก็บรวบรวมแต่ให้เกียรติคอปอเขาเปิดเผยก่อนเปิดเผยก่อนและตอนนี้เราก็เริ่มนำมาเปิดเผยแต่ถ้าคนสนใจที่จะเอาเทปอันนี้ที่จะรู้ทันระบบทักษิณทั้งหลายค่ะมีภาพมีเสียงมีหลักฐานทุกอย่างเหมือนกับที่เราเปิดนั่นนะครับค่ะมีอยู่5แผ่นด้วยกันนั่นนะครับซึ่งติดต่อไปที่บริษัท Watchdog ครับ02-663-4064นะครับค่ะและพลาดไม่ได้สำหรับสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ